วัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านหนังสือนิทานสระชวนคิดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นิทานเรื่องกากับหอยแมลงผู้กาตัวหนึ่งบินไปหากินแถวชายทะเลพบหอยแมลงผู้จึงอยากจะกินหอยแมลงผู้แต่หอยแมลงผู้ไม่ยอมเปิดฝากาอีกตัวบินมาจึงแนะนำกาตัวแรกให้คาบหอยแมลงผู้บินขึ้นไปสูงสูงแล้วทิ้งหอยแมลงผู้ลงมาเปลือกหอยก็จะแตกได้กินเนื้อหอยกาตัวแรกทำตามเมื่อหอยแมลงผู้ตกลงมาเปลือกหอยแตกเห็นเนื้อกาตัวที่สองก็รีบกินเนื้อหอยจนหมดกาตัวแรกจึงไม่ได้กินเนื้อหอยแมลงผู้ตามที่ตั้งใจเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอนะคะสวัสดีค่ะ